เอ๊ะยังไงนะฮะภาพตรงๆควงสาวดินเนอร์หวานชาวเน็ตแห่ซูมหรือว่าจะเป็นรักครั้งใหม่ภาพตรงๆควงสาวดินเนอร์สุดหวานหลายคนถามใช่เปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าชาวเน็ตแห่ซูมดูกันยกใหญ่นะครับพระเอกสุดหล่อตรงๆกฤษกรนะครับหลังมีข่าวเลิกรากับเบสคำสิงก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆแต่ทุกอย่างดูชัดเจนมากๆนะครับเพราะปัจจุบันต่างคนต่าง move on ไปใช้ชีวิตของตัวเองกันแล้วนะครับล่าสุดก็มีภาพที่ฮือฮาในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับหลังจากมีผู้ใช้TikTok นะครับได้ลงภาพของพระเอกสุดหล่อควงสาวไปดินเนอร์กันอย่างสุดหวานนะครับชาวเน็ตแห่ซูมกันใหญ่เลยนะฮะพร้อมตั้งคำถามว่าใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่าพอดูจากภาพแล้วหวานเจี๊ยบเหลือเกินนะครับทั้งนี้เมื่อเข้าไปส่องใน IG ของตรงๆนะฮะก็จะเห็นว่าเจ้าตัวได้ move on ไปเป็นที่เรียบร้อยภาพคู่โมเมนต์ต่างๆถูกลบออกจนเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่าจะใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอฟังคำตอบจากเจ้าตัวก็แล้วกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ